และช่วงนี้เชิญรับฟังหน่งนาทีกับกปทครับรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดดังนั้นนอกจากการขับขี่ที่ปลอดภยัย การใช้อุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณก็ต้องปลอดภัยด้วยนะคะโดยต้องมีแสงขาวหรือเหลืองอ่อนที่มีทิศทางส่องสว่างไปด้านหน้าจํานวนหนึ่งดวงติดอยู่ที่กึ่งกลางหน้ารถหรือจํานวนสองดวงติดในแนวนอนระดับเดียวกันแล้วก็ห่างจากแนวกึ่งกลางหน้ารถเท่ากันทั้งสองข้างสูงจากพื้นราบไม่น้อยกว่า35ซนติเมตรแต่ไม่เกินเมตร20ซนติเมตรทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะคะสำหรับผู้ที่ดัดแปลงไฟหน้าให้เป็นแสงสีอื่นหรือทำให้มีความสว่างจ้ามากเกินไป จนอาจจะไปส่องเข้าตาผู้ขับขี่สวนทางมาทําให้สายตาพร่ามัวและอาจเกิดอุบัติเหตุได้โดยเจ้าของรถที่ดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบหรือว่าเพิ่มเติมส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าไปจนก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจผู้อื่นจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522ในมาตรา12ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ